ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอให้กลับใจออกมาพูดความจริงโบไม่เชื่อคำพูดกระติกตั้งแต่นั่งรถไปส่งที่บ้านเมื่อเวลา 21:20 ของวันที่3มีนาคม2565ที่สภ.เมืองนนทบุรีโบสุรัตนาวีหรือว่าโบไทยอ้ําคิงดอมเปิดเผยหลังเข้าให้ปากคำตำรวจกรณีปรากฏภาพไปอยู่ที่อู่เรือนะคะเพื่อพบกับกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาในคืนเกิดเหตุคือ25กุมภาพันธ์โบเองกล่าวว่ากระติกเองผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมบอกว่าตนเองเป็นคนพากระติกไปที่โรงพักและอยู่ด้วยกันจนเข้าให้การเสร็จแต่หลังจากวันนั้นไม่ได้คุยกันอีกเลยค่ะบอกตามตรงว่าตนเองรู้สึกเสียใจมีความโกรธแต่ตนก็ยังรักเขาคิดว่าถ้าเขากลับใจแล้วเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราเองจะมาช่วยกันค่ะกระติกเองติดต่อมาหาโบบอกว่าขอโทษที่ทำให้ต้องมาเกี่ยวข้องแล้วก็วุ่นวายเพราะเขาโบบอกเขาไปคำเดิมว่ากระติกสัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยความจริงของคุณเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องไห้กลับมาโบเองรู้สึกเสียความรู้สึกกับเขานะคะขอให้กลับใจและออกมาพูดความจริงโบไม่เชื่อคำพูดกระติกตั้งแต่นั่งรถไปส่งที่บ้านขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ